วัสดีค่ะครับตอนนี้เราได้มาอยู่กับบูธซูซูกิค่ะสวัสดีครับผมซูซูกิแมนนะครับชื่อเบนซ์นะครับผมวันนี้รับหน้าที่พาทุกๆคนชาวเรียลไทม์แมกกาซีนนะครับเยี่ยมชมบูธซูซูกิของพวกเราทุกคนนะครับผมให้ได้งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2021นี้ด้วยนะครับและคอนเซปต์ของบูธปีนี้นะครับผมมาด้วยคอนเซปต์โมเดิร์นเจแปนิส DNA นะครับเจแปนิส DNA นั่นก็คือความเป็นญี่ปุ่นความใส่ใจเลยใส่เลือด DNA เลยใช่คุณภาพครับแก้วนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะพาชมบูธซูซูกิของเรานะครับแบ่งเป็น3โซนด้วยกันเริ่มโซนแรกเลยนะครับโซนสปอร์ตนำทีมโดยซูซูกิฮายาบุสะเจเนเรชั่นที่3 2021ที่เปิดตัวในกลางปีที่ผ่านมาครับพี่เหยาใช่แล้วนั่นก็คือมากเลยนั่นก็คือแฮแดอันนี้นั่นเองนะครับผมพี่ลอยไปขี่ไหมครับให้น้องออยลองคล่อมดูครับผมลองคล่อมดูนี่นะคะสัดส่วน160กว่าลองขี่ขาถึงไหมคะมึงซูซูกิไฮยาบุสะเจเนเรชันที่3นะครับผมมีเครื่องยนต์ 1,340 ซีซีครับพี่เยาโอ้ยังไงครับ1,300 ซีซีและตัวใหม่นี้นะครับผมเขาใส่ระบบเทคโนโลยีมาให้จากเจนเก่ามากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Suzuki Intelligent Light System หรือว่าเรียกว่าSIRS นะครับระบบนี้นะครับจะประมวลผลโดยกล่อง IMU กล่อง IMU เนี่ยมันจะทำงานด้วยเซ็นเซอร์ทั้งคันนะครับเวลาเราขับขี่ไปไหนคำนวณองศาของตัวรถทำให้เราเลือกระบบเป็นคัสตอมโหมดของเราได้ด้วยนะเราอยากเป็นสปอร์ตเลือกคันเร่งเป็นโหมดสปอร์ตเป็นโหมดคอมฟอร์ตเป็นโหมดมีเดียมได้หมดนะครับผม ตัวนี้ก็ใส่ก็เรียกว่าใส่เทคโนโลยีมาเยอะมากๆนะครับผมเอาเด่นๆเลยแล้วกันใน1ในระบบ SIRS นะครับผมครูซคอนโทรลที่ให้มาครูซคอนโทรลในรถยนต์ก็คือขับไปแล้วเราอยากจะล็อกความเร็วที่80แล้วก็ทำได้ใช่ไหมครับคันนี้ก็ทำได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่รถคันนี้ให้มานะครับผมที่ผมชอบมากที่สุดเลยคือระบบฮิวเอนโฮนะครับผมฮิวโฮคอนโทรลเวลารถเราขึ้นเขาเวลารถเราขึ้นเขาแล้วเจอรถติดหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องจอดนะครับรถคันนี้สามารถจอดโดยที่ไม่ต้องกำเบรกใช่ครับปล่อยเคยมีคนเอามาเทสแล้วนะครับที่ต่างประเทศนะครับจอดรถบนเนินปุ๊บปล่อยมือเลยมันจะล็อกของมันเองเหรอคะใช่ครับผมระบบจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมนี่แบบสุดยอดใช่นอกจากการขึ้นเขานะครับผมการลงเขาก็มีระบบช่วยเหมือนกันนะครับผมระบบช่วยกระจายแรงเบรกนะครับผมเขาจะคำนวณโดยกล่อง IMU นี่แหละคำนวณองศาตัวรถเสร็จปุ๊บเขาจะกระจายแรงเบรกให้หน้าหลังเนี่ยมันสัมพันธ์กับพื้นถนนทำให้เวลาเราเบรกปุ๊บหลังมันไม่ยกเป็นไงครับคันนี้ปกติถ้าเราเบรกกำเบรกปุ๊บเป็นไงรถสะบัดแน่ตูดใช่ไหมแน่นอนใช่ไหมนอกจากนั้นนะตัวนี้เนี่ยยังเป็นใบใน Rational Quick Shift ด้วยนะครับผมเป็นก็คือเราไม่ต้องกำคลัตช์ในการใส่เกียร์หนึ่งสองสามใช่ตับเลยปุ๊บ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 ได้เลยแถมใบ directional quick shift นี้เรายังเลือกระดับของความ active ของเขาได้ด้วยถึง2ระดับความเร็วในการตอบสนองใช่ใช่ครับผมอยากโหมดสปอร์ตก็เลือกเป็น2อะไรแบบนี้ครับผมเลเวลก็จะเพิ่มไปตามนั้นด้วยเช่นกันโดยเมนหลักๆรถคันนี้นอกจากตรงเมื่อกี้ที่บอกแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับหลักๆนะส่วนใหญ่แล้วนะครับจะอยู่ในระบบ SIRS เนี่ยแหละนะครับผมเอางี้ดีกว่าคันเร่งเรื่องของคันเร่งนะครับคันเร่งเราสามารถปรับได้3แบบอย่างที่ผมบอกไปแล้วเราก็สามารถปรับโหมดของคันเร่งและระบบต่างๆเข้ามาเป็นระบบของตัวเราเองหมายถึงว่าคัสตอมเป็นโหมดของตัวเองได้ด้วยนะแบบว่าให้มันลดให้มันเข้าใจเรามากที่สุดใช่แบบว่าเป็นตัวของตัวเองใช่แทคชั่นคอนโทรลโมชั่นแทร็กมีหมดเลยแม้กระทั่งเบรก ABSก็มีระดับให้เราเลือกได้ด้วยครับว่าจะให้มันแอคทีฟขนาดไหนปกติเบรก ABS หรือว่าเบรกปกติเรากำไปปุ๊บก็แค่ ABS ทำงานใช่ไหมครับแต่อันนี้เราเลือกได้ด้วยว่าให้เบรกทำงานให้ ABS จับถี่หรือจับห่างนะอย่างนี้เขาเรียกว่าความเปอร์ฟอร์แมนซ์ของมันความไฮเทคโนโลยีของมันแบบมากสุดยอดมากๆครับผมอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าจะเปิดจองได้ไ
แค่ไม่กี่คันเองที่ให้เปิดใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเปิดจอง5คันแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเต็มตั้งแต่วันแรกเลยไหมในเวลาอันรวดเร็วได้ไหมผมเห็นยังอยากได้เลยครับใช่เห็นไหมมันสวยมากมันสวยกว่าสวยสวยกว่าเดิมเยอะมากมันเปลี่ยนแปลงก็เยอะมากเลยครับผมแล้วก็นี่นะความลับของไฮยาบุสะก็คือตัวอักษรของโลโก้ไฮยาบุสะเนี่ยครับผมมันคือภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายแปลว่านกเหยี่ยวและเป็นที่มาของคำว่าไฮยาบุสะนะครับผมไฮยาบุสะก็คือเหยี่ยวเพเลกินนั่นเองครับผมอ่ะและฮายาคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอ้สำหรับคันนี้ฮายาราคาดีมากนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าเปิดมาที่ 899,000 บาทครับผมและในใจผมคิดนะล้านกว่าใช่ไหมล้านกว่าใช่ใช่ครับแล้วก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับผมปีทะเบียนพรบประกันชั้น1นะครับบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงแล้วก็ฟรีบริการเช็คระยะถึง5ครั้งไม่ต้องกลัวหรอกหมดงานนี้ยอดจองถล่มทลายอ่าป่ะหลังจากนั้นนอกจากไฮยาบุสะมีตัวไหนที่โอเคครับผมในโซนของสปอร์ตนะครับผมนอกจากเรือธงแฟกชิปไฮยาบุสะคันนี้แล้วนะครับทางซูซูกิเองนะครับนำตัวสปอร์ตตัวพันอย่าง GSX R1000R และ GSX R1000 เข้ามาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในโซนนี้ยังมีซูซูกิ Tixer SF250ที่เป็นรถสปอร์ตขนาดกลางใช่ซึ่งมีเทคโนโลยีระบบระบายความร้อนด้วยออยล์คูลเลอร์แบบฟูลซิสเต็มเป็นระบบใหม่นะครับผมใครที่สนใจก็เชิญที่บูธซูซูกิเช่นกันครับเดี๋ยวเราไปที่โซนต่อไปกันครับโซนสตรีทครับผมเอาละครับเรามาที่โซนสตรีทกันแล้วครับพี่เยาโซนสตรีทและคันที่อยู่ตรงหน้าพี่เยาคือรถอะไรครับพี่ซูซูกิคาตาน่าถ้านึกถึงคาตาน่าต้องนึกถึงดาบซามูไรใช่ไหมครับการออกแบบของซูซูกิคาตาน่านั้นมีคอนเซปต์มาจากดาบคาตาน่าเลยดูจากเส้นสายของตัวรถความเฉียบคมนะครับจริงๆแล้วซูซูกิคาตาน่ามีตำนานมาตั้งแต่1984นะครับเป็นคาตาน่าตัวเก่าเนาะอันนั้นนะครับผมซึ่งตำนานเขายาวนานมากนะครับแล้วก็ในเจเนอเรชันนี้เนี่ยเขามีการปรับโฉมปรับความทันสมัยใส่เข้ามาใหม่ทำให้คาตาน่ามันเกิดใหม่อีกครั้งนะครับผมตัวนี้เชนหรือว่าตัวนี้แตกต่างกับตัวเก่ายังไงบ้างคะตัวนี้นะครับผมเรียกว่า CC ก็ต่างกันแล้วนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์อยู่ที่999 ซีซีเป็นตัวพันเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่ใช่เครื่องไม่เล็กนะครับโอ้โห 600cc ใช่ไหมครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงระบบจัดเต็มเหมือนกันมาในเรื่องของแท็กชั่นคอนโทรล3ระดับนะครับผมแล้วก็การออกแบบดีไซน์ของไฟหน้าและไฟท้ายอันนี้ดึงมาจากรุ่นเดิมเลยนะครับผมมาที่ราคาเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 569,000 บาทครับผมแสน 69,000 บาทกับเครื่องยนต์ 1,000cc ต้องพูดง่ายๆคือ 990cc ต้องตีเป็น 1,000cc เนาะใช่ระดับแค่ 500,000 เองใช่ครับผมแล้วไม่พอแค่ราคานั้นนะครับผมในงานนี้ซูซูกิจัดหนักจะเต็มโปรโมชั่นเด็ดพิเศษครับผมรับกิฟต์วอเชอร์ไปเลย 60,000 บาทโอ้ไปรถเยอะจ้ะ 60,000 บาทจับสักคันแล้วล่ะครับโอ้ค้าไม่ถึงสิกิฟต์วอเชอร์ยังไม่พอนะครับผมฟรีประกันภัยชั้น1จดทะเบียนพรบบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับผมก็หมื่นกว่าบาทไปแล้วแล้วก็ยังแถมแล้วก็ยังแถมชุดแต่งคาตาน่าในแบบญี่ปุ่นนี้ให้อีกมูลค่า 30,000 บาทครับผมโอ้โหแสนกว่าแน่ๆใช่ครับไม่รู้ว่าจะคุ้มยังไงแล้วคุ้มคุ้มเลยครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันนะครับผมในโซนสตรีทนะครับกำลังฮิตเลยค่ะตอนนี้พี่เอาสไตล์นี้ขึ้นมาขี่นิดนึงสายนี้ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเจ๊เยาเรซซิ่งของจริงถ้าเอานี่ลงขาถึงแน่นอนปกติจะอัตโนมัติเราจะพองงเรื่องของการขาไม่ถึงนะด้วยสรีระของผู้หญิงที่ตัวเตี้ยไม่ได้สูงมากอ่ะใช่เลยนั่งนั่งลองนั่งพิงดูครับนั่งพิงดูนั่งพิงดูแล้วรู้สึกเหมือนนั่งอะไรอยู่ครับตอนนี้
จริงๆแล้วอ่ะคนที่ใช้เบิร์กแมนนะเขาจะให้ฉายามาโซฟาเพราะว่าเบาะต่างๆเนี่ยมันมีความนุ่มนวลแล้วก็ใหญ่นุ่มเหมาะกับการเดินทางไกลๆแล้วก็เป็นรถที่สตรีทสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันเบิร์กแมน400อันนี้ออกมา2เวอร์ชันนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับพูดถึงจุดเด่นของเขาดีกว่านะครับผมการออกแบบด้านหน้าและด้านหลังไฟท้ายไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับ LED แล้วใช่ดิสเบรกระบบความปลอดภัยด้านหน้าเป็นดิสเบรกแบบคู่คู่ด้วยใช่แล้วก็ที่เด่นที่สุดคันนี้คือตัวโชคหลังแบบเดี่ยวครับตัวนี้ปรับได้ถึง7ระดับใช่ครับผมเป็นโชคนอนเป็นโชคนอนวางกลางครับผมเพราะว่ายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใช่ใช้โชคเนี่ยถ้าดูตรงนี้จะไม่รู้เอ้าโชคมันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะสิโชคมันอยู่ตรงไหนใช่โชคมันไม่มีอันนี้ที่แตกต่างของค่ายอื่นๆเพราะตรงนี้เนี่ยแหละที่เราตอนแรกก็คืออยากได้ตัวนี้ไปรีวิวบอกได้เลยว่าตัวเองมีความรู้สึกมันเรารีวิวตัว350ตัว300อะไรเงี้ยแต่มันจริงๆไปหมดแล้วแต่เรายังไม่เคยรีวิวตัว400เดี๋ยวมาให้ได้สัมผัสกันแน่นอนครับพี่เยาวนะครับในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเวอร์ชั่น2ของ Bergman 400เวอร์ชั่นนี้นะครับผมมีอะไรใหม่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปคือเป็นเบสิกพื้นฐานตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะครับผมเวอร์ชั่นที่2ให้มาคือระบบแทคชั่นคอนโทรลโอ้โหสำคัญมากระบบแทคชั่นคอนโทรลเราปลอดภัยไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็ระบบ Easy Startที่ให้มาเครื่องมีการปรับปรุงใหม่นะครับผมเป็น Dual Spark หัวเทียนคู่ทำให้การจุดระเบิดนั้นมันสมูทมันเรียบเนียนนะครับไม่ว่าจะองศาไหนนะครับผมประหยัดน้ำมันขึ้นด้วยเพราะว่า 4,000 มันใช้2หัวเนาะใช่ช่วยกันจุดระเบิดครับไม่มีแบบจุดวืดอะไรแบบนี้มันจะจุดสลับกันหรือว่าจุดพร้อมกันจะช่วยกันครับทำงานร่วมกันปกติก็จะจุดพร้อมกันนั่นแหละนะครับผมมีคำถามครับพี่ครับอันนี้มันคืออะไรครับพี่อันไหนครับอันนี้ครับมันคือของเล่นเอาไว้ให้ลูกเล่นไม่ใช่ครับผมอันนี้มันคือเบรกมือหรือ parking brake ครับผมไอ้ยาบี parking brake ไม่เคยเห็นพี่เอาจอดรถในบนเนินใช่ไหมใช่แล้วพี่เอาก็ดึงอันนี้ปุ๊บอยู่เลยรถไม่ไหลมีเบรกมือด้วยเหมือนรถยนต์เลยครับเหมือนรถยนต์เลยใช่ไหมไม่เคยเห็นดิครับเฉพาะบางแมนอย่างเดียวเลยไม่เคยเห็นเลยใช่ครับเอาเข้ามาตรงนี้เลยแล้วมันก็เป็นตั้งแต่ตัวรุ่นที่แล้วป่ะใช่ครับอันนี้เป็นการดีไซน์ตั้งแต่เบิร์กแมนเวอร์ชันแรกแล้วแล้วระบบนี้มันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นกับเวอร์ชันไหนบ้างเวอร์ชันใหม่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่นะจริงๆอ่ะมันมีเด่นๆอ่ะสองเรื่องเลยก็คือแทคชั่นคอนโทรลเนาะแล้วก็หัวเทียนคู่ใช่ไหมใช่แล้วก็มี Easy Start ที่เพิ่มเข้ามาระบบ Suzuki Easy Start ทาง Suzuki เรียกว่าแชะเดียวติดไม่ต้องแบบไม่ต้องกดแช่แชะเดียวติดครับผมจึ๊บติดเลยใช่จึ๊บเดียวติดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบไอเสียนะครับผมพูดเพิ่มเติมนิดนึงเนาะในระบบไอเสียเป็น Euro 5แล้วก็ Catalytic ของท่อไอเสียเนี่ยเขาใส่มาเป็น2สเต็ปทำให้มลพิษในการที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนะครับผมรักโลกอีกต่างหากนะครับผมใช่เท่ด้วยรักโลกด้วยพูดมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ราคาอยากรู้สีกันบ้างไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วเชื่อไหมว่าถ้าเขาเอาเป็นโมดิฟายนี่มีร้องอ่ะมีผมแอบเห็นคลิปแล้วมี16มั้งผมเห็นน่ะมี160อะไรสักอย่างเลยแหละผมเห็นนะแอบเห็นใส่กล่องอีกสักนิดนึงเปลี่ยนชามนิดนึงชุดใกล้ข้างหน่อยสงสัยพี่ออยแอบเห็นแต่ซูซูกิไม่สนับสนุนให้แข่งรถกันนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะบอกเลยโอเคราคาเปิดตัวมาที่ 239,000 บาทครับผมไม่แพงจริงๆกับเครื่องยนต์400cc นะใช่จากระบบที่เพิ่มเข้ามาด้วยว่าแบบคุ้มมากๆครับตอนนี้ใช่ครับผมแล้วก็มาด้วยกันถึง3สีนะครับผมสีข้างหน้านี้ก็คือสีซิลเวอร์สีเงินนะครับผมแล้วก็สีเทานมแล้วก็สีดำครับผม3สีด้วยกันที่เขาเรียกกันว่าสีนี้ป่ะอะไรนะเทาลำโบนั่นแหละใช่เลยว่าแล้วเชียร์เทานมค
ครับสับไปรุ่นสับไปรุ่นนอกจากราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับพี่เยาแล้วนะครับผมทางซูซูกิเองมีจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีประกันรถหายแล้วก็แถมฟรีกล่องหลังกล่องท้ายไปให้ด้วยใช่ใช่กล่องด้านหลังตรงนี้ครับที่มีแหละข้างหลังนะครับผมไว้เพิ่มสัมภาระมากมายตังค์ว่าค่ะใช่อันนี้ก็เป็นหมื่นละค่ะไอ้ประกันรถหายก็หลายตังค์ว่าค่ะใช่ครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับมีอะไรคะประกันนอกจาก2ตัวนี้แล้วมีจองวันนี้ค่ะในงาน Motor Expo นะครับผมจะรับเสื้อสุดพิเศษนะครับ Suzuki X-Less Wearนะครับผมเป็นเสื้อ limited edition นะครับของ Suzuki เลยเฉพาะคนที่จองรถในงานเท่านั้นเดี๋ยวเสื้อจะหน้าตาเป็นยังไงสวยขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูต่อจากนี้แล้วกันนะครับผมได้ค่ะได้เดี๋ยวไปล่าสุดที่มีเปิดตัวใหม่ใช่ใช่ใช่กำลังจะพาไปดูเลยน่าพาไปดูดีกว่าไปกันครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงโซน Adventure นะครับผม Adventure ของเรามีการเปิด2โมเดลใหม่ครับพี่ยาวกับน้องออยครับผมนะครับผมบอกได้เลยว่า2โมเดลใหม่นี้ทำเซอร์ไพรส์ตรงไหนรู้ไหมอะไรปกติอ่ะซูซูกิอ่ะห่างหายการเปิดโมเดลรถเล็กไปนานมากใช่ไหมนานมากหายให้คิดถึงเขาเรียกแบบนี้เป็นนิวโมเดลด้วยนะไม่ใช่เชฟหรือไม่ใช่อะไรเนี่ยแต่แปลกใจมากอ่ะเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นรุ่นใหม่ซึ่งเราคิดว่าซูมไม่ทำแล้วเริ่มทำแล้วหายไปนานมากเลยคิดแล้วเพราะว่าซูเนี่ยบอกได้เลยว่ามาเก็ตแชร์ในเรื่องการตลาดต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหแรงนะคะที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดนะตั้งแต่ปีนี้ที่ผ่านมาอย่างนี้ดีกว่าครับซูซูกิเองมีการรีแบรนด์ใหม่นะครับผมก็ทางซูซูกิเองทางผู้บริหารเองทางทีมงานใหม่ๆเองคนรุ่นใหม่นะครับผมก็พยายามจะทำให้ซูซูกินั้นดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับที่พี่เยาบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแฟนๆซูซูกิที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพก็แล้วแต่นะครับเรากำลังพัฒนาแล้วก็เปิดศูนย์บริการเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมว้าวเห็นได้จากการเปิดโมเดลรถเล็กของเราในปีนี้ด้วยนะครับอย่าง Next Crossover นี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงโมเดลตัวนี้เลยนะครับผม All New Suzuki Next Crossover ค่ะขี่ง่ายลุยได้ทุกทางนะครับผมขี่ง่ายก็คือเขาเป็นรถออโตเมติกออโตเมติกอ่ะลุยได้ทุกทางความเป็น Crossover ของเขานะครับคอสไปได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะทางดินทางฝุ่นทางดำนะครับเครื่องยนต์ดีกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มาที่113 cc ครับพี่เยาค่ะแล้วก็โดดเด่นที่สุดเลยเนี่ยคือกาวเคลนหรือความสูงจากพื้นนะครับสูงถึง150มิลลิเมตรซึ่งมันสูงกว่ารถออโตเมติกทั่วไปนะสูงกว่ารถออโตเมติกทั่วไปเนี่ยขาไม่ถึงเห็นไหมขาไม่ถึงแต่ความรู้สึกมันไม่ได้พอคล่อมแล้วไม่ได้เหมือนจะสูงขนาดนั้นใช่ใช่ครับที่คล่อมแล้วไม่สูงเพราะว่าความสูงจากพื้นถึงเบาะเราทำให้ต่ำลงครับอ๋อคือเพิ่มด้านล่างแล้วก็ลดด้านบนลงมาใช่ครับทำให้เราขับง่ายผู้หญิงตัวเล็กๆก็ขับได้นะครับที่มีมาใหม่ในรถคันนี้นะครับผมก็คือโดดเด่นมากเลื่อนไมค์แบบ Full Digital LCD ที่ใส่เข้ามานะครับผมแฮนด์บาร์ยกสูงที่ทำให้เราขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นใช่ไม่ต้องแบบใช่ไม่ต้องไม่ต้องคงเลยระบบเบรกที่ให้มาเป็นนิชินด้วยนะครับผมไม่ใช่นิชินสีแดงแรงฤทธิ์เป็นสีแดงด้วยนะครับนิชินนี่ราคาต้องสูงๆและถึงจะใช่ใช่ครับผมแล้วก็ดอกยางแบบเซมิบล็อกไหมครับผมดอกยางเซมิบล็อกนี้จะทำให้เราลุยไปได้ทุกเส้นทางนะเหมาะกับการตะกุยลุยทางฝุ่นนะครับผมมาดูในส่วนของโช๊คกันบ้างโช๊คหลังมีความยาวพิเศษนะครับผมโช๊คยาวโช๊คยาวโช๊คยาวแต่ไม่ย้วยต้องบอกแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามอเตอร์คอร์สระดับแน่นอนคอร์สนะไม่ย้วยนะใช่เวลาเข้าโค้งเนี่ยย้วยมันเป็นไงอ่ะมีคนแซวมีคนแซวเรื่อยๆไปจะลิงโดยพี่ปองสตาร์ไบค์ครับผมสตาร์ไบค์ครับพาโชว์ตัวนี้เรื่องของตรงนี้เลยครับผมมาตอนที่สองไงเจ๊ใหญ่ใหญ่จริงๆเดินแซงหมดมีเขินกลางมีเขินกลางไลฟ์คุณด้วยนะครับเนี่ยแอบแซวอ่ะนะครับโอ้ก็เป็นธรรมดานะครับวันสื่อของงานมอเตอร์เอ็กโปเนาะก็จะมีแบบ
เพื่อนๆหรือว่าแบบคนที่รู้จักในวงการแวะเวียนมาแซวกันบ้างนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงโชคลืมโชคเมื่อกี้ยาวยาวยุ้ยยุ้ยพูดถึงโชคยาวยาวยุ้ยยุ้ยอะไรนะยาวแต่ไม่ยุ้ยผมพูดอย่างนี้เนาะรถคันนี้มีการเซ็ตโชคไม่เหมือนรถทั่วไปนะครับผมการที่โชคยาวเนี่ยปกติมันจะคืนตัวเร็วใช่ไหมครับแต่รถคันนี้เวลาเราเข้าโค้งเนี่ยยุบปุ๊บเขาจะคืนความหนืดจะมากกว่าปกติทำให้รถไม่ดีดโค้งเรียกว่าแรงรีบาวใช่ครับรีบาวเยอะกว่าปกติใช่ครับผมรวมถึงเบาะนะครับเบาะเองเนี่ยเนี่ยเบาะเนี่ยดูแล้วนึกถึงวีฟอร์ตอมรุ่นพี่นะใช่ใช่ไหมเป็นทูโทนใช่เป็นทูโทนสีเหมือนกันเลยใช่แต่ไม่สูงมากไม่สูงมากใช่ครับผมคนที่นั่งข้างหลังไม่ดูแบบว่าโอ่งสุดเลยอ่ะเหมาะกับต่างจังหวัดเหมือนกันรถคันนี้ใช่ครับผมเข้าลุยเข้าอะไรเข้าไร่เอาจริงๆเอาจริงๆนะมันในเมืองก็เหมาะนะเพราะลูกระนาดถนนกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมถนนใช่ถนนกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับที่หนึ่งอ่ะอยากรู้ราคาและอยากรู้อยากรู้ราคานะครับผมราคาแนะนำตัวนี้เปิดสดๆร้อนๆเหมือนกันนะครับผม 49,900 บาทครับผมราคาดีมาก130cc ใช่ครับผมแล้วกับฟีเจอร์ที่ให้มาคอร์สโอเวอร์ที่ให้มาใช่ไหมครับผมมีโปรไหมคะมีโปรโมชั่นไหมโปรโมชั่นพิเศษนะครับในงานนี้เนี่ยอาจจะต้องแอบกระซิบกับพนักงานนิดนึงนะครับผมยังไงถ้าเกิดสนใจตัวนี้เดี๋ยวเรียนเชิญที่บูธ Suzuki ในงาน Motor Expo ด้วยเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าใครอยากเห็นตัวจริงก็ไปที่ดีลเลอร์ตัวแทนจำหน่ายของ Suzuki ทั่วประเทศใช่ครับผมตอนนี้มีวางแล้วใช่ไหมหลังจากประตูนี้ใช่ครับผมทยอยแล้วตอนนี้ทยอยแล้วครับผมเตรียมรับออเดอร์ต่างจังหวัดได้แน่นอนเลยเชื่อตอนนี้ผมว่าน่าจะขายดีใช่ตอบโจทย์แน่นอนครับเพราะแต่ได้ข่าวว่ามีกิมมิคอีกไฮไลท์อีก2ตัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวเล็กแล้วตัวใหญ่ต้องมาไปดูกันครับลูกก็มีชอบตัวนี้นะครับก็คือ V Storm 650 XT Model Year 2022นะครับผมในงานนี้เปิดสดๆร้อนๆเหมือนกับเน็กเลยนะครับผมสดๆร้อนๆมาเลย4สีด้วยกันนะครับสีเด่นสีไฮไลท์เลยก็คือสีน้ำเงินตัดด้วยสีเงินนะครับผมแล้วก็มีสีเหลืองแชมเปี้ยนเยลโล่นัมเบอร์2นะครับสีดำและสีใหม่อีกสีหนึ่งที่เด่นมากๆเลยก็คือสีขาวเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อในส่วนของฟีเจอร์เด่นๆของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมฟีเจอร์เด่นของรถคันนี้1เลยเครื่องยนต์มันดูสลิมมั้ยใช่มันดูสลิมมากใช่มั้ยรถคันนี้650 cc แต่ดูสลิมมากใครไม่เห็นนะใครไม่รู้นะนึกว่าเป็นเครื่องสูบเดียวใช่เหมือนรถสูบเดียวมากใช่มั้ยก็หัวออกมาอันเดียวตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ V-Twin 2สูบนะครับผมเป็น Duo Spark เหมือนกันเมื่อกี้ผมพูดถึง Duo Spark ไปแล้วเนาะใช่ครับผม V-Twin จุดเด่นของเขาก็คือแรงบิดหรือแรงทอร์คที่มันดีทำให้แบบพารถตัวเนี้ยไปขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงได้ทุกที่สมกับฉายาของเขา Adventure in All Direction นะครับผมฟีเจอร์ต่อมาก็คือ traction control นะครับ traction control ใน Big Bike คันนี้นะครับผมปรับได้ถึง3ระดับอยากได้เป็นไหนหนักๆอยากได้เบาๆหรือจะปิดได้เช่นกันนะครับผมฟีเจอร์ต่อมาเป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับผมเฟรมอลูมิเนียมอันเนี้ยอลูมิเนียมคือมันเบาใช่มันแข็งค่ะทำให้บาลานซ์ของตัวรถนั้นดีขึ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยฟีเจอร์เด่นคือล้อขนาด19นิ้วใหญ่ขึ้นใช่ครับผมปกติเราจะเห็นรถในตลาดเนี่ยล้อ17นิ้วใช่ไหมครับผมแต่ V-Stormคันนี้เราให้ล้อ19นิ้วมามันดียังไงรู้ไหมครับผมไม่รู้ว่าทำไมมันใหญ่ขึ้นทำไมมันต้องใหญ่ใช่ไหมไปทำรีเสิร์ชอะไรมาถึงว่าคิดว่าตัวใหม่เราจะต้องปรับเชนหรืออะไรขึ้นไม่ต้องทำรีเสิร์ชเลยคิดง่ายๆนะครับถ้ามันเป็นหลุมอย่างนี้นะค่ะรถที่ล้อเล็กใช่ไหมเวลาวิ่งมาเนี่ยล้อมันก็จะตกลงไปในหลุมเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าล้อใหญ่เป็นไงครับมันอาจจะข้ามโดยที่เราไม่รู้สึกเลยนะเพราะฉะนั้นใช่ขับขี่ได้นิ่มนวลแล้วก็เพิ่มพื้นที่สัมผัสของหน้ายางได้ด้วยนะครับผมเพราะนั้นอ่ะซูซูกิใส่ใจในทุกขั้นตอนในการทำในแต่ละชิ้นส่วนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ
ทำหน่อยวิจัยตัวนี้ค่ะแต่ target ที่มุมมองของทางผีออกตัวเรื่องมาเนี่ยมองว่าจะต้องเป็นกลุ่ม target ไหนที่จะครอบครองรถประเภทนี้ที่จะจับจองรถประเภทเอาง่ายๆเลยครับเรามองจากรูปร่างก่อนเลย1คือเป็นคนชอบเที่ยวนะครับชอบเดินทางไกลเพราะรถคันนี้ออกแบบชิลหน้ามาเพื่อให้ตัดลมได้ดีนะครับเดินทางสะดวกสบายถ้าเราเป็นคนชอบเที่ยวเดินทางไกลๆเงี้ยเราไปขับเนเกตลมก็จะปะทะตัวเราทำให้เหนื่อยใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นรถคันนี้เหมาะกับสายแคมปิ้งเหมาะกับสายแอดเวนเจอร์ที่ลุยๆขึ้นเที่ยวเยอะๆเดินทางไกลตอนนี้กำลังคิดเลยใช่ครับผมแคมปิ้งนะครับอืมก็ถือก็เป็นมาร์เก็ตแชร์ให้เก่งแบรนดิ้งหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยๆก็กินไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่อืมไม่ธรรมดาเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าโด่งดังมากโด่งดังมากใช่อย่างที่น้องเขาบอกเนาะทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยคือเสียงของวีสตอมเรื่องลือระบือไกลอยู่แล้วครับผมโอเคตอนนี้ได้ข่าวมีอีกตัวนึงที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คืออะไรคะเดี๋ยวสิไม่อยากรู้ราคากันเลยเหรอเนี่ยไม่อยากรู้ราคากันเลยเหรอราคาบอกสีไปแล้วหรือราคาได้ยังไงเนี่ยครับผมราคาตัวนี้นะครับผมเปิดมาที่ 379,000 บาทนะครับผมก็ไม่แพงใช่ก็ในรถคัสนี้สมรรถนะขนาดนี้เครื่องยนต์แบบนี้บวกกับเป็น NJ Japan ทั้งคันกับฟีเจอร์ที่ผมเล่ามาทั้งหมดกับที่พี่ยาวเอาไปเทสมาทั้งหมดเป็นไงคุ้มอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมก็ใส่โทลลิ่งใส่แคมปิ้งเนี่ยน่าจะได้แล้วใช่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจ V-Storm นะครับผมมาดูที่บูธซูซูกิได้นะครับสีใหม่มาทั้งสีเลยครับผมได้เลยเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์อีก1อันนะครับผมอันนี้รถอะไรคะเนี่ยซูซูกิซารุโตะครับผมตัวนี้นะครับซูซูกิสร้างความตื่นเต้นให้กับบูธของเราในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับโดยการอิมพอร์ตส่งตรงจากไต้หวันนะครับผมมาเพื่อจัดแสดงในงานมอเตอร์เอ็กโปในงานนี้ด้วยครับผมนั่นคือซูซูกิซารุโตะตรงนี้นี่เองนะครับผมหน้าตาน่ารักมากอันนี้มันแค่โชว์ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายครับผมคิดว่าจะมีมาขายไหมท่านผู้ชมอยากฟังก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับน่ารักมากหน้าตาดีมากเลยผมว่าใช่ถ้าได้ไปที่บ้านนี่แบบชอบเลยสวยมากสวยมากๆตัวจริงเอาไปดูอันนี้คืออะไรคะเห็นเอามาโชว์อันนี้คือกระจกครับไม่ใช่ทำไมอ่ะอันนี้คือทำไมเดี๋ยวนี้ซูซูกิทำเสื้อขายเหรอไม่ใช่อันเนี้ยเป็น limited edition Suzuki X Raceware นะครับผมรู้จัก Raceware มั้ยครับจากว่าเขาทำเสื้อของวงการรถยนต์มาก่อนไงครับเดี๋ยวผมบอกที่มาที่ไปคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเลสแวร์เองนะครับเป็นนักแข่งรถที่ขับรถยนต์มาก่อนนะครับผมเขาผันตัวมาทำในวงการเสื้อนะครับวาดเป็นดีไซน์เป็นตัวรถลงบนผืนผ้าแล้วก็ทำเป็นเสื้อออกมาแต่เป็นรถยนต์นะครับผมและในครั้งนี้นะครับซูซูกิเล็งเห็นว่ามันควรจะมีมอเตอร์ไซค์บ้างหรอวะนะครับผมซูซูกิก็เลยลองคุยกับคุณบังก้านะครับผมว่าซูซูกิเองก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับผมเราก็อยากจะทำเสื้อตัวนี้ขึ้นมานะครับผมซึ่งทำไมต้องออกมาเป็นตัวลายฮายาบุสะนะครับผมตัวบังก้าเองเนี่ยเขาชอบฮายาบุสะมาตั้งแต่เจนแรกแล้วนะครับผมบังชอบมากใช่ทีนี้บวกกับปีนี้นะครับซูซูกิเปิดตัวฮายาบุสะในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเป็นแฟกทิปของเรานะครับผมฮายาบุสะตัวนี้ก็เลยถือกำเนิดเกิดมาและมาเป็นเสื้อซูซูกิ X Raceware นะครับผมแล้วจะได้ได้ไงเป็นเจ้าของได้ไงครับเสื้อตัวนี้ไม่มีขายนะครับผมคนที่อยากได้นั้นต้องจองรถซูซูกิในงานมอเตอร์เอ็กโป2021นี้เท่านั้นครับรุ่นไหนก็ได้หรอคะใช่ครับบิ๊กไบค์ทุกรุ่นเลยครับผมอ๋อบิ๊กไบค์ทุกรุ่นแถมฟรีไปเลยใช่ครับผมแค่งานนี้เท่านั้นนะคะถ้าหมดงานนี้ไม่มีแล้วนะคะยังไงวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอขอบคุณนะคะให้ความรู้ในงานวันนี้ทั้งหมดนะคะครับยังไงวันนี้พวกเราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะได้ข่าวว่าคนรอคิวตามคิวเยอะครับผมเราไปรบกวนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ